ห็นตั้งแต่เล็กหน่อยจ้ะมาเห็นอีกรอบนึงตอนนี้ล่ะนี่ตลาดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะทุกคนวันนี้ได้เมนูบ้านๆเนาะจ้ะมาสู่พี่น้องกินเนาะจ้ะมื้อใดปลาดุกหน้าจ้ะปลาดุกหน้าย่างแล้วก็ตําบักถั่วแซ่บๆเนาะจ้ะตําเองตําเองบ่ได้ใส่ปลาด้วยจ้ะเพราะว่าช่วงนี้งดของหมากดองแล้วก็ของทะเลนะคะเดือนหนึ่งมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันจ้ะบรรยากาศก็หนาวๆฝนตกลิ้นด้วยจ้ะอยู่พี่บูนเนาะปลาโตกำลังกินจ้ะซ้ำนี่กำลังปิ่งแซ่บเขากันคักน้องเบลคุณกินเขาแล้วด้วยจ้ะกับอากงอามาเนาะกินข้าวอะไรเมื่อเช้ากินไก่กินไก่ผักสลัดกรอบๆเลยเริ่มให้เบิ่งเห็นตั้งแต่เล็กหน่อยจ้ะมาเห็นอีกรอบนึงตอนนี้ล่ะนี่ตลาดพักพ่ายหน่อยพักพ่ายหน่อยกินก็ตำบักหุ่งแสบเพิ่นว่ะเคยเห็นหนังแต่เด็กหน่อยอยู่ในท้องนาเนาะเก็บเอาป๊าว่าได้กินโดนเหรอได้นี่ตำบักถั่วครับปิ่งปลาดุกอร่อยมากจะเลิศอาหารอีกแล้วมื้อนี้ตานี่เฮ็ดมาได้หามือเหรอด้วยจ้ะ5วันยังไม่ได้ตัดไหม7มือตัดไหมจะสิบวมๆเนี่ยจักหน่อยนะจ้ะลูกน้องก็นั่งข้างๆก็ดีแล้วต้องกินสมพักก็คืออยากแต่ว่ากินบ่ได้เจ้าเห็นแม่เพิ่นกินก็ปนก็แซ่บก็แซ่บปลาดุกปลาดุกนา
แซ่บคักตำบักถั่วกินก็ข้าวเหนียวแซ่บปลาหอมอย่างหอมอร่อยเบลบุกินบ่อร่อยกินอีกก็ได้ตัวน้องกินเขาแล้วด้วยจ้ะไปหามะระบ่ได้ด้วยจ้ะมะระปลอมบ่เป็นหยังห้องแบบงามๆเลยบ่อืมเป็นกินงามงามอากงสิหุงข้าวกินกับหยังข้าวงามงามกินข้าวกับหยังมันกินแล้วบ่มื้อแลงบ่จ้าโตกินข้าวกินงามงามอืมเพิ่นหยังมาบอกว่าเพิ่นหุงข้าวไว้เนี่ยเด้อคนนึงขึ้นไปนั่งจะโผล่อยู่บนโต๊ะน้องกินแล้วอืมย่างมาบอกร้านว่าหุงข้าวหุงข้าวสวยนะหุงงามมันสุกเอามากินเด้อเพิ่นว่าอากงนี่กับ88ล่ะจ้ะ88ปีคนอยากกินเขาก็ปิ่งไก่แต่ด้วยจากอาหารอากงเดี๋ยวสิมีคนถามหานะว่าคือบ่ให้อากงมาออกน้ำมันก็อยู่กับอากงเล็กหน่อยจังตั้งแต่เกิดเพราะว่าพ่อแม่เขาเลิกกันเนาะอยู่กับอยู่บ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่อนุบาลบ้านหลังนี้นั่งกินอยู่จ้ะเป็นบ้านของอาอยู่กับอา อาเมื่อเพิ่นก่อนเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนะจ๊ะเป็นเชฟบ้านเด็กกลับบ้าน4ปีแล้วจ้ะโควิดปกติเพิ่นจะกลับมาปีละเทื่อแซ่บคักกินไปนั่งคุยไปนั่งนะจ๊ะ
้าของเวลแสบผักอร่อยมากเยอะๆกินเยอะๆกินหลายอีหลีกับมันอยู่บ้านกินอาหารผืนบ้านมันงงคือกันว่าแบบเป็นยังคือกินเขาหลายเมื่อคืนกับลูกมากินเขาเที่ยงคืนอีกแสบกินเขากับเจลคาจ้ะแสบหลายเจลคาเห็ดเองบ่ใส่น้ำปลาเอาบ่แม่นบ่ใส่ปลาแดกไม่ใส่ปลาร้าเออเจลคาไม่ใส่ปลาร้าพูดผิดกินปลาร้าบ่ได้ไงลืมให้บึ้งจ้ะกล้วยกล้วยอะไรเนาะเกือบเท่าฝ่ามือไผ่หูกับเหม็นมาบอกเนี่ยด้วยจ้ะชาวบ้านเพิ่นเอามาให้พ่อมวยหมู่เฒ่านี่ถามไผ่ก็ถามไผ่ก็บ่มีไผ่หูแบบใหญ่จ้ะปึ๊ดใหญ่กว่ามือ2อันน่ะใหญ่หลายโผดโผอีหลีมาสมอยกันมันหวานติดใจกินก็ปนแสบเนาะเปรี้ยวๆฝาดๆมันหวานฝาดกินกับแจ่วก็ได้แจ่วพริกเกลือนะยาละบายอิ่มพอดีจ้ะเดี๋ยวสิไปกินกล้วยบวชชีต่อแซ่บอร่อยมากปลาเอาไว้ให้ลูกน้องเอาล่ะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะตำทั่วปิ่งปลาดุกแซ่บๆเลยจ้ะโตกำลังพอดีกินเนาะแซ่บหลายบ่ได้กินโดนแล้วนําเมนูนี้จะเลื่อนอาหารคักจ้ะกับบรรยากาศฝนลิ่นเนาะจ้ะอากาศหนาวช่วงนี้อากาศแปรปรวนนอกจากอากาศหนาวแน่ล่มแน่ฝนแน่กะฝากพี่น้องดูแลสุขภาพน้ำแน่เด้อจ้ะแล้วกะช่วงนี้กะอุบลน้ำท่วมนะจ้ะหรือว่าพื้นที่ที่ว่าน้ำท่วมเพื่อกันเนาะกะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเพิ่นผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วเนาะค่ะค่ะคือเกาเนาะค่ะเมื่อกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามแล้วกะทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าขอบพระคุณจากใจนะคะแล้วกะทําให้มาคลิปนี้นะคะเมื่อกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ